นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอโอกาสต่อท่านพระโยคาวจรและขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนั่งตามสบายขออนุโมทนาในวิริยความวิริยะอุตสาหะของบรรดาพโยคาวจรทั้งหลายที่มีความขวนขวายมีความเอาใจใส่มีความภาคเพียรประพฤติปฏิบัติด้วยความยิ่งยวดเพราะเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์เห็นสิ่งที่เราทั้งหลายได้รับจึงได้ประกอบหน้าที่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหน้าที่ของภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในจำสี่จำพวกมีภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาซึ่งหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดำรงมั่นคงก็ด้วยอาศัยเราเหล่าภิกษุในพระพุทธศาสนาคือบริษัททั้งสี่แต่ว่าในวันทางกลับกันพระธรรมคำสอนนั้นจะเสื่อมก็อยู่ที่บริษัทสี่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดบริษัททั้งสี่นี้ไม่ศึกษาในพระธรรมคำสอนไม่มีการประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนศาสนานั้นก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ไม่สามารถที่จะตั้งมั่นต่อไปเพราะฉะนั้นหน้าที่ของภิกษุที่เน้นเรื่องของปริยัติศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยให้กว้างขวางให้เข้าใจซึ่งบรรดาท่านทั้งหลายก็ได้กระทำในหน้าที่เรื่องปริยัติแล้วแต่ว่าในขณะนี้ก็ทำหน้าที่ของเรื่องปฏิบัติปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาแล้วก็ปฏิเวทศาสนาสัทธรรมทั้งสามก็ปรากฏยังดำรงมั่นคงอยู่ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการจะรู้หลักธรรมคำสอนต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องของความเสื่อมก็เกิดจากปฏิเวทะผลของการที่เราจะได้รับดังนั้นถ้าเราไม่มีการศึกษาเราเรียนเรื่องปริยัติปฏิเวทะที่เกิดจากการศึกษาเราเรียนก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีการปฏิบัติธรรมปฏิเวทะที่ผลที่จะเกิดก็เสื่อมหมดไปเพราะนั้นอาศัยการศึกษาหลักธรรมทั้งสามประการเรื่องของปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทะก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราแล้วเกิดขึ้นแก่พุทธเวไนทั้งหลายที่ต้องการจะรู้หลักธรรมคำสอนดังที่พระองค์ได้ทรงแสดงอุปมาเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในโคนตมจะยังบุคคลทั้งหลายให้หลุดพ้นจากโคนตมด้วยกันนั้นไม่ได้ฉันใดเราทั้งหลายที่อยู่ในโคนตมก็พยายามศึกษาฝึกอบรมตัวเองให้พ้นจากความโสโครกความไม่สะอาดจากโคนตมนั้นและเมื่อเราได้พ้นแล้วเราก็สามารถที่จะสอนผู้อื่นให้พ้นจากความไม่สะอาดหรือว่าความเป็นทุกข์นั้นได้เพราะฉะนั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นน่าสรรเสริญซึ่งจะทำให้สัทธรรมคำสอนนั้นมั่นคงด้วยแล้วก็ทำให้เราทั้งหลายนั้นพยายามสร้างที่พึ่งของตัวเองให้เกิดขึ้นเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้วเราก็เป็นที่พึ่งของพุทธบริษัทต่อไป
แต่ถ้าในทางกลับกันเรายังไม่รู้แนวทางเนี่ยไม่รู้แนวทางที่จะพ้นจากเปลือกตมจากโคนตมยังไม่รู้แนวทางที่จะนำตัวเองออกจากกองทุกข์เพราะฉะนั้นที่จะสอนคนอื่นให้พ้นจากกองทุกข์ก็ไม่สามารถที่จะทำได้แต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ได้รู้แล้วเข้าใจแล้วเราก็สามารถจะชี้นำผู้อื่นให้มีความเข้าใจที่ท่องแท้ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะยังไม่กระทำยังความเป็นระยะบุคคลให้เกิดขึ้นได้แต่ว่าก็สามารถที่จะมองเห็นโทษของกิเลสรู้จักหน้าค่าตาของกิเลสรู้จักวิธีการที่จะสลัดออกจากกิเลสได้บางขณะบางโอกาสอันนี้ก็ชื่อว่าเรากำลังทำสิ่งที่ประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราเพราะฉะนั้นบุคคลทั้งหลายที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่ทำหน้าที่ไม่ศึกษาเราเรียนปริยัติแล้วก็ไม่นำตัวเองมาปฏิบัติบุคคลนั้นก็เป็นคนเปล่าเป็นคนที่ไม่มีสาระไม่ประกอบสาระเป็นคนที่เหมือนกับพระธรรมเหมือนกับหนังสือที่ไม่มีตัวอักษรไม่มีอักขระแม้คนทั้งหลายหยิบมาอ่านก็ไม่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นเป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยของเราเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาแล้วก็ภิกษุทั้งหลายนั้นก็ยังใคร่ต่อการศึกษาต่อหลักธรรมคำสอนใคร่ต่อการศึกษาในศีลการศึกษาในสมาธิและการศึกษาในปัญญาดังที่กล่าวอาทิศีลคือการศึกษาในศีลยิ่งอาทิจิตตสิกขาคือการศึกษาเรื่องสมาธิเรื่องของจิตแล้วก็อาทิปัญญาสิกขาก็คือการศึกษาในปัญญาอันยิ่งเป็นกิจอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาจนไปสู่จุดหมายก็หมายถึงความวิมุตติคือความหลุดพ้นจากชาติชรามรณะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะต่างๆหลุดพ้นจากตัณหามานะทิฏฐิความเห็นผิดที่มีอยู่ในจิตของเราแล้วหลุดพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นจากสังสารวัฏที่จะไปเกิดที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการกระทำหน้าที่ของภิกษุที่เป็นพระโยคาวจรด้วยแล้วก็เป็นพุทธบริษัทเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาเป็นธรรมทายาทที่ควรจะรับซึ่งพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงไม่ใช่จะทายาทที่จะควรรับนั้นไม่มีนอกจากเราทั้งหลายที่จะเป็นผู้สืบทอดสืบต่อหลักธรรมคำสอนเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เราได้มาทำหน้าที่ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี้ก็ขอให้บรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายนั้นพึงทำความเข้าใจแนวต่อการศึกษาให้ยิ่งขึ้นเพราะว่าเมื่อเราตั้งใจศึกษาแล้วเนี่ยจะทำให้การปฏิบัติของเรานั้นพัฒนาก้าวหน้าซึ่งจากการที่เนี่ยผมได้สอบอารมณ์ก็ได้มีพระโยคาวจรบางท่านที่กล่าวว่าจากการที่ปฏิบัติมาวันที่16แล้วยังไม่ก้าวหน้าความก้าวหน้าของเรานั้นเกิดขึ้นแก่เราอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจว่าเรานั้นพัฒนาก้าวหน้าอย่างไรก็เลยพูดว่ากล่าวว่าเราไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นไปโดยลำดับเป็นไปตามขั้นตอนทีละเล็กละน้อยการศึกษานั้นไม่ข้ามขั้นตอนตามที่คันธกะโมคคัลลานะพราหมณ์เข้าไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าว่าการศึกษาในทางโลกก็เป็นไปโดยลำดับการจะก่อสร้างสิ่งใดก็เป็นไปโดยลำดับเขาจะสร้างศาลาจะสร้างกุฏิ
นะก็จะต้องนะเป็นไปโดยขั้นตอนนะไม่ข้ามขั้นตอนคือจะต้องเริ่มสร้างจากฐานขึ้นไปก่อนต่อฉะนั้นก็เริ่มสร้างโครงสร้างศาลานะก็สามารถที่จะจบแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นะฉันใดในพระธรรมคำสอนก็เช่นเดียวกันนะเป็นไปโดยลำดับไม่ข้ามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการศึกษาของพระโยคาวจรทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะตั้งแต่วันที่เรามาสู่โครงการของการปฏิบัติเราก็เรียนรู้แต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะตามที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำนะพระคณะวิปัสสนาอาจารย์ทั้งหลายได้แนะนำนะถึงแม้ว่าเราทั้งหลายนั้นจะมีนะความรู้เก่าอยู่แล้วนะแต่ว่าความรู้นั้นก็ให้เราวางความรู้เก่าๆเข้าไว้แล้วก็พยายามทำความรู้ใหม่ที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้แนะนำคำแล้วก็พร่ำสอนชี้แนวทางให้จะทำให้เรานั้นไปสู่การพัฒนาที่รวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกล่าวว่าเราไม่พัฒนาก็อาจจะสังเกตอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งว่าเรายังไม่ทำตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำทั้งหมดหรือว่าเราพัฒนาแล้วแต่เราไม่รู้ตัวเราว่าเราพัฒนาอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่กล่าวว่าเราพัฒนาแล้วแต่เราไม่พัฒนาก็คือการเห็นสภาวะธรรมการเดินจงกรมของโยคีที่รู้สึกว่ามีการเดินที่ยากอย่างเช่นว่าเดินจงกรมแล้วรู้สึกว่าเท้านั้นสั่นสายตัวโยกโครงก็รู้สึกว่าเราไม่พัฒนาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่พัฒนาเป็นการพัฒนาสภาวะเป็นการพัฒนาประสบการณ์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเดินแล้วไม่มีสภาวะอะไรเดินเรื่อยไปเรื่อยไปไม่มีอะไรเด่นชัดไม่มีอะไรปรากฏอย่างนี้ชื่อว่าเราไม่พัฒนาแต่ถ้าเราเดินแล้วมีประสบการณ์มากขึ้นเดินตัวหนักตัวเบาเท้าหนักเท้าเบาอันนี้ชื่อว่าเรามีการพัฒนาขึ้นแล้วแล้วการพัฒนาที่บรรดาโยคีทั้งหลายต้องการอีกประการหนึ่งก็คือการต้องการที่จะให้จิตของเรานั้นมีความตั้งมั่นสงบอันนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจว่าจิตจะสงบเมื่อไหร่ความเป็นจิตตวิสุทธิเนี่ยความบริสุทธิ์หมดจดแห่งจิตจะมีได้ก็ด้วยอาศัยการกำหนดในเบื้องต้นอาศัยอารมณ์นิวรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนเป็นฐานเพราะฉะนั้นเราจะให้จิตของเราเนี่ยตั้งมั่นเป็นสมาธิเลยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติสมถกรรมฐานหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานทั้งสองประการนี้เนี่ยในเบื้องต้นนะพระโยคาวจรเนี่ยจะต้องนะมีจิตที่สัตย์สายนะท่านอุปมาเหมือนกับบุคคลที่นำสัตว์ทั้ง6ชนิดนะมามัดรวมกันมาผูกแล้วก็นำเชือกมาผูกนะแล้วก็ให้สัตว์นั้นอยู่ที่นะที่หลักคำว่าสัตว์ทั้งหลายในที่นี้เนี่ยท่านหมายถึงมีงูนะมีจระเข้มีนกมีสุนัขจิ้งจอกสุนัขบ้านแล้วก็ลิงเพราะฉะนั้นบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยย่อมมีอัธยาศัยที่ต่างกันนะอัธยาศัยของงูก็พยายามจะเลื้อยไปในรูนะพยายามที่จะไปในที่ที่ตนชอบพยาบรรดาจระเข้เนี่ยก็จะไปในที่ที่ตนชอบเช่นเดียวกันจระเข้ก็จะชอบลงน้ำนกก็จะไปในอากาศหาที่ที่สบายสุนัขจิ้งจอกสุนัขบ้านก็จะหาอาหารที่ตนชอบหาที่นอนสบายส่วนลิงก็จะไปตามต้นไม้เพราะฉะนั้นบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ท่านอุปมาเหมือนกับอะไรงูก็เหมือนกับตาใช่ไหมหูก็เหมือนจระเข้จมูกก็เหมือนกับนกตาก็หมายถึงว่าอยากจะดูสิ่งนู้นสิ่งนี้หูก็อยากจะฟังในสิ่งที่เราสบายจมูกก็อยากจะได้รับกลิ่นที่เราชอบแม้ลิ้นเนี่ยก็อยากได้รสอาหารที่เราต้องการกายก็อยากได้สัมผัสที่สบายใจก็อยากสงบแต่ว่าธรรมชาติของใจท่านอุปมาเหมือนกับลิงที่ไม่อยู่นิ่งเพราะฉะนั้นวันแรกๆจนถึงวันนี้เนี่ยถ้าเรากำหนดไม่ตรงอารมณ์กรรมฐานเนี่ยใจเราก็จะไม่ค่อยอยู่นิ่งแต่ถ้าเรากำหนดด้วยสติมากๆเนี่ยใจของเราก็เริ่มที่จะตั้งมั่นมากขึ้นความคิดความคุ้งซ่านเนี่ยก็น้อยลงไป
ราะฉะนั้นบุคคลผู้ฉลาดเนี่ยนำสัตว์ทั้งหลายนี้มาผูกด้วยเชือกแล้วก็มัดที่เสาหลักเบื้องต้นสัตว์ทั้งหลายก็จะไปตามอัธยาศัยแต่อาศัยเชือกนั้นสัตว์ทั้งหลายนั้นก็ไม่สามารถจะไปได้จนผลสุดท้ายสัตว์ทั้งหลายนั้นก็นอนอยู่กับเสาหลักนั้นคำว่าเสาหลักนั้นท่านอุปมาเหมือนกับกายคตาสติหรือว่าสติปัฏฐานคำว่าเชือกก็หมายถึงสติเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรทั้งหลายเนี่ยที่มีการกำหนดในอริยบทตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นริมรสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งใจนึกคิดธรรมารมณ์ต่างๆใจของตาก็ไม่อยากจะดูอะไรหูก็ไม่อยากที่จะใคร่ฟังเสียงอะไรอยู่กับตัวเรามากขึ้นอาศัยการกำหนดปัจจุบันอารมณ์ใหม่ๆจะไม่เป็นการกำหนดที่เป็นปัจจุบันแต่พอเรากำหนดไปมากๆเนี่ยการเป็นปัจจุบันก็จะเกิดขึ้นปัจจุบันขณะปัจจุบันอารมณ์ก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปรีบว่าไม่ต้องไปร้อนใจว่าเราไม่ได้ปัจจุบันอารมณ์ไม่ทันความคิดไม่ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางใจเพราะฉะนั้นใหม่ๆให้เราเท่าทันกายไว้ก่อนกายเป็นสภาวะที่หยาบจับได้ง่ายเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้เท่าทันกายเราจะต้องทำอย่างไรก็คือต้องทำช้าๆถ้าทำช้านั้นเป็นธรรมชาติช้าของโยคีจะต้องธรรมชาติแล้วการทำช้าก็ถือว่าเป็นการธรรมชาติของการปฏิบัติโยคีบางท่านเนี่ยอาจจะสงสัยรู้สึกว่าผมไม่เป็นธรรมชาติมันผิดธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติของผมนี่ทำไมทำเร็วเดินเร็วฉันข้าวก็เร็วลุกขึ้นจากที่นอนก็เร็วแต่ว่าพอผมมาทำตรงนี้เนี่ยมันผิดธรรมชาติแต่ว่าก็เริ่มจะปรับตัวได้บ้างก็ยังดีนะว่าปรับตัวได้ถ้าปรับตัวไม่ได้เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นอะไรเพราะนั้นเราจะรู้เท่าทันกายของเราเราจะต้องทำตัวเองให้เป็นธรรมชาติถ้าจะยกอุปมาธรรมชาติของคนเดินทางราบกับธรรมชาติของคนที่เดินขึ้นเขาจะต่างกันไหมธรรมชาติของคนที่เดินขึ้นเขาเนี่ยจะต้องเดินช้าๆแล้วก็ต้องเดินให้เป็นถ้าเดินไม่เป็นเดินตรงขึ้นไปอย่างเดียวก็อาจจะไม่ถึงจุดหมายของยอดเขาแต่ถ้าเดินให้เป็นเราก็เดินไปเรื่อยๆรอบเขาไปแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะทำทางรถขึ้นภูเขาเขาก็ต้องทำลักษณะนั้นไม่ทำขึ้นไปสูงทีเดียวจากเชิงเขาไปยอดเขาไม่ใช่แต่ก็ทำเดินอ้อมไปอ้อมไปวนขึ้นไปเพราะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันการที่เรามาทำเนี่ยคือทำช้าๆที่เป็นธรรมชาติแล้วก็คือว่าที่โยคีมักจะทำก็คือว่าทำเร็วไม่ใส่ใจในอาการการที่ทำช้าแล้วใส่ใจไปในอาการจะทำให้จิตของเรานั้นไปสู่อารมณ์กรรมฐานได้มากขึ้นและที่ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือองค์บริกรรมคือการภาวนาที่บรรดาโยคีทั้งหลายไม่ค่อยจะมีกันเท่าไหร่ชาวว่าใช้คำว่าไม่ค่อยจะมีคือบริกรรมน้อยเกินไปหรือไม่ค่อยบริกรรมเลยนะอันนี้หรือว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญนะที่ผมไปสอนหลายๆที่เนี่ยส่วนใหญ่โยคีไม่ค่อยกำหนดนะแล้วก็อยากจะได้ความหลุดพ้นอยากจะได้สมาธิอยากจะได้สตินะแต่ว่าอาศัยเหตุผลที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสอนมาที่จริงผมเนี่ยก็ไม่ได้รู้นะไม่ได้รู้เองนะอาศัยไปปฏิบัติจากครูบาอาจารย์แล้วก็อาจจะโชคดีที่บวชครั้งแรกเนี่ยก็บวชในสำนักวิปัสสนากรรมฐานเลยนะบวชในสายของพองหนอยุบหนอนี่แหละนะที่สำนักนะวัดดอนพุทธเนี่ยสมัยนั้นเมื่ออายุได้19ปีเนี่ยก็มาบวชในเป็นสมณเณรนะแล้วก็ได้ปฏิบัติและปฏิบัติครั้งแรกเนี่ยก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะไม่รู้เลยว่าวิปัสสนาคืออะไรไม่เคยศึกษามาก่อนนะเป็นชาวพุทธที่ไม่รู้เรื่องของพระพุทธศาสนาแต่ว่าพอเราบวชแล้วเนี่ยหลวงพ่อที่เป็นเจ้าสำนักเนี่ยก็ให้เราปฏิบัติเราก็ไม่รู้อีกว่ามาปฏิบัติเพื่ออะไรนะไปดูโยคีเขาเดินจงกรมเดินช้าๆก้มหน้าเดินก็ไม่รู้ว่าเขาเดินหาอะไรเหมือนกันในสมัยนั้นเ
จนกว่าจะมารู้ว่าอ๋อเขามาหาเนี่ยหาสติสัมปชัญญะนี่เองจึงมารู้ได้ต้องใช้เวลาเหมือนกันการศึกษาการจากประสบการณ์ตรงอาศัยมีความศรัทธามั่นคงในพระศาสนาตอนแรกก็ไม่ได้บวชด้วยศรัทธาเท่าไหร่ก็บวชด้วยอะไรตามเพื่อนเห็นเพื่อนเขาบวชเราก็จะบวชแต่พอตอนหลังนี่ก็เริ่มศรัทธามากขึ้นอาศัยศึกษาหลักธรรมคำสอนแล้วก็เกิดศรัทธาแล้วก็อยากจะปฏิบัติให้หลุดพ้นให้ไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยถ้าเรามาทําช้าๆเดินจงกรมเนี่ยเรื่องของการใส่ใจไปในอารมณ์กรรมฐานในขณะที่เราเดินจงกรมระยะเวลา1ชั่วโมงถามว่าเราได้อะไรในขณะนั้นเราเห็นอะไรในขณะเราเดินจงกรมบ้างถ้าเราเดินจงกรมเพื่อที่จะเน้นเวลา1ชั่วโมงแล้วไปนั่งโดยที่เราไม่ใส่ใจอะไรเลยเราจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าเราเดินจงกรมในระยะเวลา1ชั่วโมงแต่ว่าเราใส่ใจไปในอาการเคลื่อนไหวของเท้าเนี่ยอาการแรกเริ่มของอาการยกอาการแรกเริ่มของอาการย่างจนสิ้นสุดอาการย่างอาการแรกเริ่มของอาการลดเท้าลงเนี่ยจนสิ้นสุดเนี่ยเราเข้าไปเฝ้ากำหนดรู้อยู่เนืองๆในการเดินจงกรมนี้เป็นฐานของอะไรกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติเฝ้าระลึกรู้กำหนดรู้กายในกายเพราะฉะนั้นกายในกายที่เป็นไปในขณะเดินจงกรมการเดินจงกรมนี้เป็นอิริยาบถอิริยาปถะบัพพะหมวดแห่งความอิริยาบถใหญ่เพราะฉะนั้นการเดินจงกรมนี้เนี่ยส่วนใหญ่โยคีจะเดินกันได้เดินกันได้ดีโดยส่วนใหญ่นะเดินได้ดีเดินได้ช้าแต่ว่าพอออกจากศาลาเนี่ยเราจะเดินกำหนดกันเร็วนะคือช้าไม่ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าหลักการปฏิบัติจริงๆเนี่ยให้เราเน้นการเดินจงกรมให้ตลอดนะช้าในศาลาปฏิบัติแล้วก็ช้าข้างนอกด้วยจะเดินไปไหนมาไหนนะให้เดินกำหนดทุกขณะนะอย่าไปรีบถ้าเรารีบเราจะไม่เห็นอะไรนะการรีบเนี่ยเป็นการขาดสติการขาดสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นถ้าเราหวังสติหวังพัฒนาซึ่งสมาธิเนี่ยเราต้องมีการกำหนดรู้ให้ต่อเนื่องมากขึ้นระยะเวลา16วันเนี่ยถ้าเราตั้งใจกำหนดมากๆจิตของเราจะแนบแน่นไปกับอาการของเท้าได้ดีแล้วก็การเดินของเราจะไม่มีรีบแล้วสามารถมีประสบการณ์ของการเดินได้เด่นชัดเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีการรีบอยู่เนี่ยหรือว่าช้าไม่สม่ำเสมอหรือว่าช้าแล้วเนี่ยไม่ใส่ใจไปในอาการทั้งหมดเนี่ยช้าที่ไม่รู้ชัดคำว่าช้าที่ไม่รู้ชัดเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านยกอุปมาเหมือนกับว่าเหมือนกับเรามาเดินออกกำลังในธรรมศาลาเนี่ยเมื่อเราออกมาเดินอะไรเอ็กซ์เซอร์ไซส์อ่ะภาษาเขาใช้ว่าออกกำลังเนี่ยแต่เราไม่ได้เดินเพื่อสติสัมปชัญญะเดินให้หมดผ่านไป1ชั่วโมงแล้วก็รีบไปนั่งเน้นที่จะนั่งอย่างเดียวการเดินจงกรมนี่มีอานิสงส์มากมีผลมากมีอานิสงส์มากถ้าเดินได้ดีเนี่ยระยะเวลาแค่55นาทีถึง1ชั่วโมงหรือว่าชั่วโมง20นาทีที่เราได้รับจากครูบาอาจารย์มาเนี่ยจะเป็นการเดินที่ดีนะและเมื่อเราเดินได้ดีแล้วเนี่ยสติจะแนบแน่นไปกับอาการประสบการณ์ก็จะเพิ่มขึ้นเราจะสามารถรับรู้สภาวะความเป็นจริงของกายคืออาการหนักอาการเบาอาการตึงอาการหย่อนของเท้าอาการเย็นอาการร้อนของเท้าและอาการสัมผัสอาการอ่อนแข็งอาการที่แข็งเป็นโดยผัสสะอาการแข็งโดยเป็นลักษณะของธาตุดินสภาวะของธาตุก็จะปรากฏขึ้นเป็นปฐวีธาตุเนี่ยธาตุดินก็จะปรากฏลักษณะเข้มแข็งแต่ถ้าเราเดินไม่ใส่ใจก็ไม่มีอะไรเนี่ยผ่านไปผ่านไปเวลาก็ผ่านไปเพราะนั้นถ้าเราใส่ใจเนี่ยเราจะรับรู้ว่าอาการเท้าของเราเนี่ยหนักบ้างเบาบ้างย่างไปเนี่ยง่ายบ้างย่างไปเหมือนกับถูกดึงบ้างยากบ้างง่ายบ้างย่างเท้าไปเนี่ยคล่องไปเหมือนกับไปเองบ้าง
นะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่โยคีจะได้รับนะแต่ว่าถ้าเรากำหนดหยาบๆนะคำว่าหยาบนะถึงว่านะบริกรรมแล้วก็ไม่รู้ไปกับอาการนะบริกรรมแต่ว่าเน้นที่คำบริกรรมเกินไปเพราะฉะนั้นที่เราได้ยินได้ฟังว่าตัวบริกรรมเนี่ยเป็นบัญญัติแล้วก็จะปิดบังสภาวธรรมนะปิดบังตัวปรมัตถ์ก็หมายถึงว่าเราเป็นเน้นตัวบริกรรมมากเพราะนั้นที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้บริกรรมแต่ว่าเราไปรู้ตัวอาการมากกว่าอาการเคลื่อนไหวของเท้าอาการเคลื่อนไหวของหน้าท้องอาการเคลื่อนไหวของมือที่เหยียดออกคูเข้าอาการเคลื่อนไหวของฟันกรามที่บดอาหารอาการเคลื่อนไหวของลิ้นที่ตวัดอาหารอาการเคลื่อนไหวของตาที่หลับตาลืมตาอาการเดี๋ยวซ้ายแลขวานี่เป็นการเคลื่อนไหวเป็นตัวอาการเราไม่ได้เน้นตัวอาการบริกรรมถ้าเราไปเน้นคำบริกรรมโดยไม่ใส่ใจอาการเราก็ไม่ต่างอะไรกับมันเดินท่องเอาเฉยๆเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอแต่ถ้าเราใส่ใจไปด้วยกันอุปมาเหมือนกับอะไรเราอ่านหนังสือด้วยใจจริงๆเนี่ยเราจะรู้ความหมายไม่จำเป็นว่าเราจะต้องออกเสียงใช่ไหมเราอ่านหนังสือเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปออกเสียงถ้าเราออกเสียงเหมือนกับอะไรเด็กที่เขาเริ่มหัดอ่านเพราะนั้นบางทีเราเคยปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะออกเสียงอันนั้นเป็นแนวสอนเป็นพื้นฐานแต่ว่าการสอนการเข้าปฏิบัติในครั้งนี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นเป็นการปฏิบัติของบุคคลที่ต้องการไปสู่จุดหมายเนี่ยถ้าเราจะกลับไปถึงเรื่องการที่เราจะต้องมาเดินพร้อมกันหรือว่าออกเสียงอันนั้นมันเป็นพื้นฐานเป็นแนวการปฏิบัติเบื้องต้นเพราะนั้นไม่จำเป็นเพราะว่าอะไรที่ผมมากล่าวนี่ก็หมายถึงว่าเคยมีโยคีเนี่ยจะพูดว่าโอ้ทำไมอาจารย์ไม่นำเดินพร้อมกันเนี่ยทำไมอาจารย์ไม่ให้ออกเสียงรู้สึกจะจิตเป็นสมาธิมากกว่าความคิดจะน้อยลงนะอันนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นสาระสำคัญเพราะว่าเรื่องสำคัญก็หมายถึงว่าเราบริกรรมแล้วเนี่ยจิตไปอยู่ที่อาการกรรมฐานได้มากขึ้นแล้วถ้าไม่บริกรรมมีโยคีที่ไม่ค่อยบริกรรมเนี่ยโยคีจะบอกว่าผมไม่ต้องบริกรรมเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าอาการเดินเป็นอย่างไรอารมณ์ปรมัตถ์ที่อาจารย์กล่าวเนี่ยผมก็รู้อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอารมณ์ปรมัตถ์ที่ยิ่งกว่านั้นเพราะนั้นการเจริญอบรมปัญญาเนี่ยเป็นปัญญายิ่งเป็นปัญญาใหญ่เป็นปัญญาหาประมาณมิได้เนี่ยไม่ใช่ปัญญาแค่รู้สภาวะแค่นั้นหรือว่ารู้สภาวะแต่เพียงเท่านั้นมีปัญญาที่รู้สภาวะที่ยิ่งกว่าคือรู้สภาพธรรมของรูปและนามรูปก็มีสภาพที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ดับไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะตามที่เราได้ศึกษามาก็คืออะไรนะอุปาทะความเกิดขึ้นทิฏฐิตั้งอยู่พังคะก็หมายถึงเสื่อมไปเพราะนั้นในขณะที่เราเดินจงกรมเนี่ยเราจะเห็นสภาพที่เกิดขึ้นนะตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของสภาพธรรมตรงนั้นอย่างรวดเร็วในอาการยกครั้งหนึ่งก็มีการเกิดดับมากมายนะต้องใช้คำว่าเกิดดับมากมายไม่ใช่ยกอาการเดียวอาการย่างเท้าไปก็ไม่ใช่มีอาการย่างอาการเดียวเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมที่เราจะเห็นได้ด้วยอาศัยการเจริญสติที่มีกำลังสมาธิที่ดิ่งลึกเนี่ยเราต้องมีการที่ใส่ใจแนบแน่นไปกับอาการให้มากขึ้นเดินจงกรมแต่ละขณะขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเนี่ยพระอาจารย์อาจจะให้เทคนิคบริกรรมยกหนอยกหนอยกหนอย่างหนอย่างหนอย่างหนอเหยียบหนอเหยียบหนอเหยียบหนอเนี่ยจะทำให้จิตของเราแนบแน่นมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าความคิดก็จะน้อยลงถึงแม้ความคิดเกิดเราก็รู้ความคิดได้เร็วขึ้นเนี่ยความคิดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีแต่ถ้าเราความคิดเกิดและเราเข้าไปกำหนดความคิดได้เร็วนั่นก็หมายความว่าสติของเราแหลมคมขึ้นนะสามารถรู้อารมณ์ทางจิตได้ไวจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดนะรู้ได้ยากตามรู้ได้ยากเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้จิตตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติแล้วจะรู้กายรู้จิตของตนเองนะต่างกับการปฏิบัติสมถะนะสมถะกรรมฐานนี้ปฏิบัติแล้ว
ไม่มียานปัญญาที่จะรู้กายรู้จิตของตัวเองแต่ว่าจะเน้นตัวสมาธิอย่างเดียวไปถึงองค์ฌานเน้นอุปจารสมาธิหรือว่าอัปปนาสมาธิสุดท้ายสมาธิที่แน่วแน่แต่ว่าวิปัสสนากรรมฐานนี้ไม่ได้เน้นสมาธิที่แน่วแน่อย่างนั้นวิปัสสนากรรมฐานนี้เป็นอะไรคณิกะสมาธิสมาธิที่เกิดแต่ละขณะของการกำหนดเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดแต่ละที่แต่ละขณะได้มากเท่าไหร่เนี่ยสมาธิก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินจงกรม1ชั่วโมงเนี่ยสมาธิจะมีกำลังพอไปนั่งสมาธิก็ก่อตัวแต่ถ้าเราหยุดการกำหนดคือลุกขึ้นจากการนั่งสมาธิเร็วๆแล้วก็เดินไปทำกิจส่วนตัวโดยไม่ได้กำหนดตอนนั้นสมาธิจะลดลงแต่ถ้าเรามีการบริกรรมต่อไปนะระดับของสมาธิก็จะเพิ่มขึ้นและมีกำลังเด่นชัดขึ้นนะท่านกล่าวว่ามีกำลังเกือบๆถึงกับอุปจารสมาธิเหมือนใกล้ๆกับอัปปนาสมาธิเช่นเดียวกันแต่เขาจะไม่เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิเพราะว่าไม่ถึงขนาดสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธิจะเป็นคณิกะสมาธิที่มีกำลังมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นในการเจริญอบรมวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านจึงเรียกว่าเป็นการเจริญอินทรีย์ศรัทธาพละหรือว่าสัทธินทรีย์กำลังคือศรัทธาความเป็นใหญ่คือศรัทธาวิริยะพละกำลังคือความเพียรสติพละสมาธิพละแล้วก็ปัญญาพละวิริยะพละกำลังคือวิริยะก็จะเกิดขึ้นแก่เรามากขึ้นอาศัยวิริยะที่เรามีเล็กน้อยที่เรามาในวันแรกๆจนถึงวันนี้เนี่ยวิริยะของเราก็เพิ่มขึ้นเพราะอาศัยการปฏิบัติแล้วได้สภาวะบ้างศรัทธาก็ยิ่งมีกำลังขึ้นถ้าเราไม่ได้สภาวะนี้ศรัทธาจะลดลงนะถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่านั่งแล้วมีแต่ฟุ้งนั่งแล้วมีแต่ทุกข์อย่างเดียวเนี่ยเราจะท้อแท้แล้วก็ไม่อยากจะปฏิบัติแต่ว่าถึงวันนี้เนี่ยเราได้สภาวะเนี่ยได้สมาธิบ้างได้ปีติบ้างก็ทำให้ศรัทธาของเรานั้นทำไมมีกำลังแล้วก็มั่นคงเนี่ยแต่ถึงแม้กระนั้นเนี่ยก็ยังต้องทำไมเพิ่มศรัทธาเพราะฉะนั้นการได้ฟังธรรมบรรยายแต่ละวันเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มศรัทธาของเราแล้วศรัทธาที่เราไปปฏิบัติเนี่ยก็จะมีกำลังยิ่งขึ้นสามารถยังวิริยะกำลังคือวิริยะให้เกิดขึ้นนะมีใจที่เด็ดเดี่ยวสามารถที่จะระดมความเพียรให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้เนี่ยท่านเน้นตัววิริยะมากนะเน้นตัววิริยะมากด้วยอาศัยศรัทธาที่เราได้มีความมั่นคงมีความศรัทธาในพระรัตนตรัยอยู่แล้วเนี่ยศรัทธานี่เป็นฐานเป็นบาทเป็นพื้นของวิริยะแล้ววิริยะนี่ก็เป็นฐานของสติสติก็เป็นบาทของสมาธิและสมาธิก็เป็นปัจจัยให้ของปัญญาต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจไม่ตั้งมั่นเนี่ยก็ไม่สามารถจะเกิดปัญญาเห็นสภาพเป็นจริงของรูปและนามได้แต่ถ้าจิตใจของเราตั้งมั่นคือสมาธิมั่นคงเนี่ยอาศัยคณิกะสมาธินี่แหละเนี่ยเราก็มองเห็นสภาพเป็นจริงของการเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็อิริยาบถย่อยได้มากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยไม่มีกรรมบริกรรมคือวิริยะศรัทธามีลักษณะอย่างไรศรัทธามีลักษณะโน้มไปผ่องใสเพราะนั้นถ้าใจของคนมีศรัทธานี่ก็จะผ่องใสเนี่ยแล้วก็โน้มไปสู่การกระทำนั้นถ้าเราไม่มีศรัทธาก็ไม่มาปฏิบัติใช่ไหมถ้าเรามีศรัทธาจะเรียนเราก็เรียนอย่างเดียวพอเราเรียนแล้วเกิดเข้าใจหลักธรรมแล้วว่าโอ้พระพุทธเจ้านั้นสอนอะไรเราควรจะได้รับสิ่งนั้นเราก็มาสู่การปฏิบัตินั่นก็คือมาด้วยศรัทธาหรือเรียกว่ามาด้วยฉันทะฉันทะศรัทธานั้นพูดด้วยกันเป็นคำที่พูดด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีศรัทธาเราก็ไม่ปฏิบัติเราก็ไม่มีการระดมความเพียรในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านเน้นของเรื่องอาตาปีเนี่ยก็คือมีความเพียรสัมปชาโนคือมีสัมปชัญญะรู้ตัวเนี่ยสติมาก็หมายถึงความระลึกได้เป็นสติปัฏฐานที่ระลึกไปในกายเวทนาจิตธรรมจริงๆเป็นสติที่แนบแน่นไปกับอาการเนี่ยไม่ใช่สติผิวเผินเป็นความรู้ชัดเนี่ยที่ประกอบด้วยวิชาปัญญาญาณจริงๆไม่ใช่เป็นความรู้ที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา
ราะฉะนั้นความรู้ทั่วไปที่เราได้ศึกษาเนี่ยเป็นความรู้ภายนอกเป็นความรู้ที่ไม่สามารถขจัดหรือว่าย้ายกิเลสประหารกิเลสแต่ว่าปัญญาของวิปัสสนาเนี่ยเป็นปัญญาที่ประหารกิเลสแล้วมีในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นนอกพระพุทธศาสนานั้นไม่มีเพราะฉะนั้นจะมีพราหมณ์มาถามพุทธเจ้าว่าเนี่ยพระอรหันต์ที่บุคคลทั้งหลายปฏิญญาณตนว่าเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นจริงไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าไม่มีแต่ว่ามีในพระศาสนาเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามทางสายเอกนี้เท่านั้นเนี่ยถ้าบุคคลยังปฏิบัติตามทางสายเอกโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะแต่ถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยถึงจะปรารถนาความเป็นพระอรหันต์ก็จะเป็นไปไม่ได้เนี่ยคือไม่เป็นไม่สามารถจะเป็นได้ที่พระพุทธองค์ได้ทรงยกอุปมานะว่าบุคคลจะนำใบไม้ขนาดเล็กนะมากัดเป็นกระทงหรือว่ามากัดเป็นภาชนะที่จะใส่น้ำนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้ฉันใดบุคคลที่ไม่ได้เจริญมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็ไม่สามารถจะยังความเป็นพระอรหันต์ให้เกิดขึ้นได้ฉันนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาใบไม้เล็กๆมาทำเพื่อที่จะตักน้ำเนี่ยก็ไม่สามารถจะทำได้แต่ถ้าเรานำใบไม้ขนาดใหญ่เนี่ยมากัดเป็นกระทงแล้วก็ตักน้ำก็สามารถจะทำได้เพราะนั้นการที่เรามาปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8ก็คือทางสายเอกนี้เนี่ยก็สามารถจะยังคุณธรรมเบื้องสูงให้เกิดขึ้นเนี่ยแก่เราได้เพราะฉะนั้นลักษณะของศรัทธาลักษณะของวิริยะมีลักษณะอะไรค้ำจุนถ้าวิริยะเกิดเนี่ยก็จะค้ำจุนเนี่ยค้ำจุนสติให้เกิดขึ้นถ้าวิริยะลดลงสติก็จะลดลงตามไปเพราะฉะนั้นถ้าพระโยคาวจรทั้งหลายที่มีการกำหนดได้ดีเนี่ยสติก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าขาดกำหนดเนี่ยสติจะลดลงทันทีและสติเด่นชัดเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าจะทำอะไรรู้ตัวได้หมดระลึกรู้ได้หมดเนี่ยจะไม่เผลออิริยาบถย่อยที่ว่ากำหนดได้ยากเนี่ยสามารถทำได้เลยแต่ถ้าสติไม่ค่อยมีกำลังเนี่ยรู้สึกว่าเราจะเผลอบ่อยเนี่ยเตือนตัวเองไงก็เตือนไม่ค่อยได้นะเพราะนั้นจะเตือนตัวเองได้ด้วยอะไรสติเพราะคนที่ขาดสติปราศจากสติเนี่ยเตือนตนเองไม่ได้นะคนอื่นเตือนก็ไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรคนอื่นเตือนก็ไม่เชื่อแล้วตัวเองก็เตือนตัวเองไม่ได้ด้วยเพราะนั้นถ้าเราจะปรารถนาความเจริญก้าวหน้าเนี่ยนะถูกครูบาอาจารย์เตือนประเด็นแรกก็ไปเตือนตัวเองนะว่าเราต้องตั้งใจกำหนดนะอย่าไปปล่อยอย่าไปเผลอนะตื่นเช้ามาเนี่ยตั้งใจอธิษฐานว่าเราจะกำหนดอิริยาบถย่อยแล้วเราก็ตั้งใจกำหนดมากๆนะเมื่อเรากำหนดแต่ละที่แล้วเนี่ยสามารถจะไปสู่การทำให้ต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนได้แต่ถ้าเราไม่กำหนดแต่ละที่ก่อนเนี่ยจะทำให้ต่อเนื่องยังไงก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นอิริยาบถย่อยที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเน้นเนี่ยเราต้องไปใส่ใจตรงนั้นแล้วนะการกราบพระเป็นอิริยาบถย่อยนะที่ต้องทำการเดินจงกรมและการเปลี่ยนมือจากข้างหน้าไปข้างหลังจากข้างหลังมาข้างหน้าอันนั้นก็เป็นอิริยาบถย่อยที่เราต้องทำนะถ้าโยคีท่านใดที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยก็ให้เราทำตรงนี้เสียนะเราจะยกมือขึ้นมานะมาจับข้างหน้ามาหนอมาหนอมาหนอเนี่ยได้หลายคำหรือว่าจับข้างหน้าเมื่อยก็ไปข้างหลังอยากไปหนอ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 หรือว่าอยากเปลี่ยนหนอนะอยากเปลี่ยนมือหนอก็กำหนดต้นจิตทำความรู้สึกที่อาการของจิตแล้วมือที่เคลื่อนไปก็เคลื่อนไปก็ไปหนอไปหนอไปหนอหรือว่าเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอความรู้สึกอาการเคลื่อนไหวนั้นน่ะให้จับอาการนั้นเรื่อยไปนะอย่าไปปล่อยความรู้สึกอย่าไปทิ้งความรู้สึกนั้นถ้าเราไปทิ้งชื่อว่าเราทิ้งประโยชน์อันใหญ่ของเราประโยชน์อันใหญ่ที่ได้จากการสั่งสมทีละเล็กละน้อยนะสติที่สั่งสมทีละเล็กละน้อยย่อมมีกำลังนะมีกำลังมากขึ้นสติที่มีกำลังมากก็ด้วยอาศัยการเจริญการบริกรรมทีละเล็กละน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยของมากก็มาจากของน้อยนะของน้อยที่เราทำก็ไปสู่ความมากขึ้น
แต่ถ้าเราไปทิ้งนะของน้อยๆแล้วต้องการของใหญ่ๆของมากๆเนี่ยเราก็ไม่ได้สักทีเพราะอะไรเพราะเราไม่สั่งสมทีละเล็กละน้อยนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรเนี่ยต้องทำความใส่ใจตรงนี้ให้มากเนี่ยอย่าไปปล่อยอย่าไปข้ามเนี่ยอย่าไปเพิกเฉยเนี่ยไปหนอ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 จนถูกก็ถูกหนอแล้วอีกข้างหนึ่งก็ไปหนอ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 ส่งจิตเข้าไปรับรู้เนี่ยจนถูกก็ถูกหนอจับหนอจับหนอจับหนอทำความรู้สึกตรงนั้นเสร็จแล้วก็อยากเดินหนออยากเดินหนอต้องความรู้สึกจิตจริงๆเนี่ยต้องเสริมคำบริกรรมต้นจิตหน่อยว่ากำหนดต้นจิตเนี่ยไม่ใช่ไปรู้ที่หัวใจนะเพราะว่าโยคีเนี่ยไปเพ่งที่หัวใจอยากหนอในหัวใจที่จริงหัวใจมันเป็นอะไรเป็นรูปใช่ป่ะหทัยรูปจิตของเราเนี่ยอาศัยหัวใจอาศัยหทัยรูปอยู่จิตเป็นนามใช่หรือเปล่าจิตนี้เป็นนามธรรมเพราะนั้นถ้าเราไปดูที่หัวใจไม่ใช่นะไปดูหัวใจก็เสียดหัวใจแน่นที่ใจไม่ใช่หรือไปดูที่ไหนที่สมองใช่หรือเปล่าคิดหนอรู้ที่สมองใช่ไหมคิดหนอรู้ที่อาการคิดเพราะฉะนั้นเรื่องคิดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความรู้สึกว่าเรากำลังคิดเรื่องที่กำลังคิดอยู่ให้กำหนดตรงนั้นน่ะแหละกำหนดได้ตรงอาการถ้าเรากำหนดไม่ตรงอาการเนี่ยความคิดจะไม่ค่อยหายเนี่ยไม่ค่อยหายด้วยแล้วก็ทำไมอยู่นานตั้งอยู่นานเพราะฉะนั้นถ้ากำหนดตรงอาการเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอ๋อมีจิตที่อยากจริงๆแล้วก็อาการเคลื่อนไหวก็เกิดเพราะฉะนั้นใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นต้นจิตจริงๆแต่ว่าครูบาอาจารย์ให้กำหนดเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำได้ช้าเนี่ยใส่ต้นจิต3คำอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยก็ใส่ต้นจิต1ครั้งก็ได้นะอยากเหยียดหนอ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 อยากยกหนอแล้วก็ยกหนอยกหนอยกหนออยากพลิกหนอก็พลิกหนอ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 อย่างนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าจิตของเรานั้นมีความรู้สึกที่จิตที่อยากจะทำจริงๆแล้วการเคลื่อนไหวก็เป็นการเคลื่อนไหวที่จิตเข้าไปรับรู้จริงๆด้วยสติของเราก็แนบแน่นเป็นจิตที่แนบแน่นด้วยเป็นสติด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้เนี่ยท่านจึงกล่าวว่าเป็นการทำที่ให้เข้าไปกำหนดอย่างใกล้ชิดจดจ่อเป็นการทำที่จดจ่อต่อเนื่องเข้าไปรับรู้อย่างใกล้ชิดที่สุดการที่ทำที่ไม่จดจ่อเข้าไปรับรู้อย่างที่ผิวเผินไม่เป็นการพัฒนาสติสมาธิเพราะนั้นถ้าเราทำวิปัสสนาเนี่ย1เดือนก็ตาม2เดือน3เดือนแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจเนี่ยขาดการใส่ใจขาดการติดต่อขาดการจดจ่อต่อเนื่องเราจะไม่ได้อะไรบางทีก็นั่งฟุ้งบางทีก็นั่งหลับไม่หลับก็ฟุ้งไม่ฟุ้งก็หลับสองอย่างถึงวันนี้ยังมีหลับอยู่นะแต่ว่าบางท่านเนี่ยก็ยังสามารถกำหนดได้ดีแล้วไม่ง่วงแล้วกลางคืนก็นอนน้อยจำวัดน้อยนั่นก็ถือว่าสติมีกำลังขึ้นแต่ว่ายังมีบางท่านที่ยังมีง่วงแล้วก็กำหนดอาการง่วงไม่ได้ด้วยถ้าง่วงแล้วกำหนดอาการง่วงได้เนี่ยถือว่าดีนะรู้เท่าทันกิเลสคืออะไรถีนมิทะเนี่ยนิวรณ์ที่เป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราบรรลุจุดหมายปลายทางแต่ถ้าเรายังไม่ค่อยมีสติเนี่ยนิวรณ์เข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั่งบัลลังก์นั้นก็หลับไปนะตื่นมาก็สบายหน่อยมีกำลังเดินจงกรมได้รู้สึกว่าอยู่ได้ทั้งคอร์สทั้งโครงการนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้การพัฒนาที่ไปสู่จุดหมายเพราะฉะนั้นโยคีเนี่ยจะต้องทำไมใส่ใจกำหนดให้มากเนี่ยเพราะอะไรครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติมาแล้วเนี่ยปฏิบัติมาแล้วแล้วก็อย่าเพิ่งไปทำความสงสัยอะไรมากอย่าไปวิเคราะห์มากก็แล้วกันเราเป็นนักปฏิบัตินะไม่ใช่นักวิเคราะห์นักวิจัยนักวินิจฉัยเนี่ยโอ้ทำไมอาจารย์ให้ทำอย่างนี้เราไปนั่งวิเคราะห์อยู่ตั้งนานกว่าจะทำตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำเนี่ยหมดไปครึ่งวันแล้วหรือว่าหมดไปทำไมหลายวันแล้วถึงมาเริ่มทำการพัฒนาก็เลยไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งกันและกันเนี่ยต้องอยู่ที่ไหนความเคารพในคำสอนเราจะไปศึกษาเราเรียนที่ไหนเนี่ยเราต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์ที่นั่นจะไปเรียนปริยัติก็ตามอย่าเอาความรู้ของเราเนี่ยไปค้านครูบาอาจารย์นะ
เราจะไม่ได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเราทำเหมือนกับอะไรท่านอุปมาเหมือนกับเด็กอะเด็กที่ไม่รู้อะไรแล้วลองมาเรียนประสบการณ์ใหม่ๆมาปฏิบัติเนี่ยก็เหมือนกับเด็กอะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆมาทำช้าๆเนี่ยโอ้รู้สึกอึดอัดมากมามีประสบการณ์เรื่องของการฉันช้าๆเรื่องของการนอนช้าเอนช้าๆนะทุกอย่างทำช้าหมดแล้วเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยซึ่งอะไรเด็กนั้นไม่เคยได้มาก่อนเด็กเนี่ยต้องเรียนชีวิตเนี่ยเรียนรู้ชีวิตที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนจะฟังจากผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่เท่ากับเราศึกษาเด็กนั้นศึกษาเองเพราะฉะนั้นความรู้ที่เราได้ศึกษามาจากพระไตรปิฎกก็ตามจากที่เราเรียนเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับความรู้ที่เราเห็นจริงเป็นความรู้ประสบการณ์ตรงที่จะสามารถกำจัดความเห็นผิดได้ความรู้ที่เราได้เรียนยังไม่สามารถทำความเห็นผิดให้เกิดขึ้นให้หมดไปนะยังมีความสงสัยอยู่แต่ความปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่ทำความเห็นแจ้งให้เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรวิปัสสนาแปลว่าอะไรความเห็นแจ้งใช่ไหมปัสสนาคือความเห็นแจ้งเห็นแจ้งอะไรเห็นแจ้งในรูปนามคือกายกับจิตเห็นแจ้งว่าตัวเราเนี่ยเป็นสภาพธรรมที่รวมกันคือรูปกับนามเห็นแจ้งว่าตัวเราเป็นสภาวะธรรมที่เรียกว่าขันธ์ 5เป็นธาตุ 4เป็นอายตนะเป็นอะไรเนี่ยที่เราได้ศึกษามาเนี่ยเราจะเห็นแจ้งจริงๆนะแต่ถ้าเราไปนั่งไปเรียนมาแล้วเรามานั่งคิดกับการปฏิบัติเนี่ยเราวิเคราะห์เอาเราจะไม่ได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราวิเคราะห์คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยนี้คนจะวิเคราะห์คำสอนมากกว่าเขาเรียกว่าวิจารณ์ธรรมเนี่ยวิจารณ์ธรรมะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่วิเคราะห์เท่าไหร่มีความที่จะปรารถนาความหลุดพ้นก็เข้าไปสู่พระธรรมคำสอนเนี่ยเข้าไปบวชแล้วถามกิจในพระศาสนามีอะไรมีคันธธุระศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยวิปัสสนาธุระก็คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพราะนั้นความที่จะเป็นพระได้ถูกต้องก็จะต้องศึกษาศีลให้กว้างขวางก่อนเพราะนั้นถ้าไม่ศึกษาศีลเนี่ยเป็นพระไม่ถูกเนี่ยพระเขาเป็นอย่างไรเนี่ยพระต้องปรงผมปรงหนวดนุ่งห่มจีวรอย่างไรเนี่ยถ้าไม่ศึกษาก็ทำไม่เป็นเป็นพระไม่ถูกต้องการนุ่งห่มที่เป็นปริมณฑลเป็นอย่างไรเนี่ยข้างบนปิดสะดือข้างล่างครึ่งแข้งถ้าเราไม่ศึกษาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ประเทศพม่าที่ผมเคยไปปฏิบัติเนี่ยภิกษุที่นั่นเนี่ยจะต้องศึกษาปริยัติก่อนเนี่ยแล้วจะต้องศึกษาตั้งแต่เป็นสามเณรนะที่พม่าเนี่ยเขาจะมีการบวชตั้งแต่เป็นสามเณรเนี่ยเขาจะไม่บวชอายุมากๆถ้าคนที่บวชอายุมากๆเนี่ยเขาจะไม่ให้อยู่คือจะไม่ให้บวชตลอดไปถ้าจะบวชตลอดต้องศึกษาพระธรรมวินัยก่อนเพราะฉะนั้นศาสนาที่พม่าเนี่ยจะมั่นคงเนี่ยคือพระจะต้องรู้วินัยเนี่ยแล้วก็เป็นที่พึ่งของชาวบ้านเนี่ยเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนได้แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยเนี่ยพระจะไม่ค่อยศึกษาศีลสมาธิปัญญาเท่าไหร่เนี่ยบวชแล้วก็ทำไมพรรษาแรกก็ออกทุดงแล้วยังไม่พ้นอะไรวิสัยบาลีมุตตกะยังไม่พ้นพรรษา5เนี่ยยังไปไม่ได้นะแต่ว่าของเราเนี่ยไปแล้วไปปริวาสไปอะไรเรื่อยไปเรื่อยๆนะแล้วก็มักจะพูดว่าอะไรโอ้ผมอยู่ได้เพราะปริวาสเนี่ยออกป่านี้ก็ไปป่านู้นออกป่านู้นก็ไปป่านู้นใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ศึกษาวินัยเลยไงก็เลยไม่รู้ว่าวินัยของพระนั้นเขาศึกษาเขาต้องทำอย่างไรเนี่ยเมื่อไม่ศึกษาไม่ถูกก็เป็นพระไม่ได้เป็นไม่ถูกเพราะฉะนั้นศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยพระวิปัสสีพระสิกขีวิปัสสีพระเวสสภูเนี่ยไม่ตั้งอยู่นานก็เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธองค์ในไม่ได้วางศีลไว้โดยกว้างขวางแล้วภิกษุก็ไม่ได้ศึกษาศีลเช่นเดียวกันก็ทำให้เมื่อพุทธเจ้านิพพานเนี่ยศาสนาก็เสื่อมไปหมดไปเนี่ยแต่ว่าศาสนาของพุทธเจ้าเราเนี่ยพระสมณะโคดมเนี่ยก็วางศีลไว้โดยกว้างขวางนะแล้วก็ภิกษุก็ศึกพยายามความศึกษาในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาด้วยศาสนาก็เลยมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็2500กว่าปีแล้ว
นะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ศึกษาศีลเนี่ยก็เป็นข้อเสียนะการไม่ศึกษาชีวิตของความเป็นภิกษุจะต้องเป็นอย่างไรเนี่ยก็ไม่ใช่ก็จะเป็นได้ง่ายๆเพราะนั้นก็เป็นที่น่ายินดีว่าบรรดาท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องของปริยัติมาก่อนแล้วเพราะนั้นศีลที่จะทำความงามให้เกิดขึ้นแก่เราความงามของภิกษุในเบื้องต้นความงามในท่ามกลางความงามในเบื้องปลายงามในเบื้องต้นด้วยศีลงามท่ามกลางด้วยสมาธิงามในเบื้องปลายด้วยปัญญาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแก่ภิกษุเรางามก็หมายถึงว่างามด้วยการด้วยการนุ่งห่มนะเป็นการประกาศพระศาสนาไปในตัวนะยังบุคคลที่ไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสยังบุคคลที่เลื่อมใสแล้วให้เลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็เป็นการประกาศพระศาสนาแต่ถ้าเราไม่ศึกษาศีลเนี่ยแต่งนุ่งสบงทรงจีวรเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่งามไม่เป็นปริมณฑลก็รู้สึกว่าไม่ประกาศพระศาสนายังคนที่เขาเลื่อมใสแล้วให้หมดไปให้ไม่เลื่อมใสแล้วก็ยังคนที่เลื่อมใสแล้วไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ก็ทำให้ศาสนานั้นก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการศึกษาอะไรก็ตามถ้าเราพยายามใส่ใจตั้งใจและโดยเฉพาะความเป็นพระโยคาวจรเนี่ยก็ต้องศึกษาเรื่องของอะไรการทำความเพียรเพื่อเผากิเลสให้ยิ่งขึ้นเผากิเลสให้เร่าร้อนถ้าเราไม่เผากิเลสกิเลสก็เผาเราเผาโดยลักษณะที่ทำความผิดอยู่เรื่อยเพราะนั้นถ้าจะพิจารณาคนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภิกษุก็ตามหรือว่าผู้ที่อยู่คารวาสเนี่ยที่มักจะถูกกิเลสเผาทำความผิดอยู่เสมอเป็นภิกษุแต่ยังไม่ประพฤติในศีลสมาธิปัญญาทำความผิดก็เป็นการทำให้คนที่ศรัทธาเนี่ยกล่าวตู่โอ้ไม่ศรัทธาแล้วภิกษุในพระศาสนาทำไมมักจะทำความผิดอยู่เรื่อยเพราะนั้นถ้าจะเป็นคารวะทั่วไปเนี่ยถ้าไม่มีการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาก็ไม่สามารถจะทำกายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตให้เกิดขึ้นได้มักจะทำความผิดอยู่เสมอเช่นเดียวกันเพราะนั้นเรื่องของการปฏิบัติวันนี้เนี่ยเน้นเรื่องของการเดินจงกรมมากมาเน้นเรื่องของการเดินจงกรมก็คือว่าให้ใส่ใจไปในอาการของเท้าเนี่ยจะยกจะย่างแต่ละขณะเนี่ยเราทำความรู้สึกอาการนั้นให้ได้เนี่ยยกหนอยกหนอเนี่ยย่างหนอย่างหนอให้รู้สึกอาการเดินจงกรมที่พิจารณาโยคีบางท่านเนี่ยยังเดินอาการยกที่เกร็งนะที่ผมพิจารณาอยู่เนี่ยคือยกทั้งเท้าอันนั้นเป็นการยกที่ผิดธรรมชาติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นการทำที่ธรรมชาติเหมือนเราเดินข้างนอกอ่ะเดินไปไหนมาไหนเราเดินเร็วแล้วก็เท้าเราเนี่ยจะยกส้นก่อนเสมอเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยลองสังเกตดูหลังจากที่เทศจบก็ได้บรรยายธรรมจบเนี่ยเดินเร็วๆดูเนี่ยเราเดินยกส้นก่อนไหมแล้วก็เริ่มเดินให้ช้าลงช้าลงช้าลงเนี่ยเดินช้าแล้วก็ไปเดินเร็วๆขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเราไปเดินช้าแล้วเราไปสร้างอาการเท้ายกทั้งเท้าขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเดินแข็งแข็งอ่ะเดินเกร็งมีคอร์สของที่ยูพุทธที่กับสมาคมแห่งประเทศไทยเนี่ยที่ไปสอนที่ผมไปสอนคือสอนร่วมกับพระอาจารย์ประจักษ์อาจารย์สว่างแล้วก็อาจารย์มหาทองมั่นเนี่ยเป็นคอร์สของพระสงฆ์คณะภาคหนึ่งภาคหนึ่งที่จัดสอนโครงการของโครงการพระสงฆ์คือมีพระที่เป็นนิสิตเหมือนกันนะเป็นแต่ว่าท่านเป็นพระมหานะเพราะว่าเป็นพระมหาแล้วก็ทำไมเขาก็จะส่งไปปฏิบัติได้หลายที่เมื่อไปปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาก็สอนให้เดินจงกรมเดินยกทั้งเท้าเมื่อท่านทำเนี่ยท่านก็ทำพยายามทำนะไม่ทำตามไม่ได้นี่พอมาเข้าโครงการที่ผมไปสอนเนี่ย15 วันวันแรกๆเนี่ยท่านไม่เป็นไรนะวันที่1วันที่2วันที่3เนี่ยท่านเดินได้แข็งแล้วก็ปกติพอเข้าวันที่9เนี่ยท่านบอกว่าโอ้โหระบมหมดแล้วอาจารย์นะเมื่อยไปหมดเลยก็เพราะอะไรรู้ป่ะท่านเดินแข็งเดินเกร็งอ่ะเดินเกร็งเดินผิดธรรมชาติเนี่ยผมก็พยายามแก้ให้ซึ่งท่านก็ยอมที่จะแก้เมื่อท่านแก้ได้แล้วเนี่ยท่านบอกโอ้โหอาจารย์นะมันโล่งไปเลยนะมันหายไปเลยนะความปวดเมื่อยที่มีอยู่เนี่ยผมไม่พยายามเดินมาตั้งนานนะซึ่ง
จากการที่ให้ธรรมบรรยายตอนค่ำๆเนี่ยท่านก็ฟังผ่านไปนะแต่ว่าตอนสอบอารมณ์เนี่ยผมก็เอาประเด็นนี้จี้ท่านไปนะเห็นท่านเดินเก่งเนี่ยผมก็บอกว่าให้ลุกขึ้นเดินนะแล้วก็แก้ตรงนั้นเลยให้เดินพยายามเปิดส้นก่อนทุกครั้งอย่าไปเดินยกทั้งเท้าท่านก็พยายามเดินแล้วก็เปิดส้นก่อนแล้วก็อย่าไปยกไหล่ขึ้นมาความเคยชินที่ยกทั้งเท้าเนี่ยไหล่ก็ขึ้นไปซ้ายขวานึกออกไหมนะเดินไหล่ทางขวายกขึ้นไหล่ทางซ้ายยกขึ้นมันก็รู้สึกมันเมื่อยไปหมดแล้วแหละในพอท่านยกเนี่ยมันจะมีความพลิ้วสละสลวยของเท้าสมมุติว่านี่เป็นเท้าเนี่ยยกขึ้นเนี่ยปลายเท้ายกขึ้นส้นเท้ายกขึ้นเนี่ยเท้าจะรู้สึกอ่อนสละสลวยความอ่อนช้อยจะเกิดขึ้นแก่เท้าทันทีเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเดินได้เท่าไหร่เนี่ยเท้าเราเนี่ยจะนิ่มนวลสุขุมลึกซึ้งนะอ่อนไหวอันนี้เป็นลักษณะของรูปที่เราจะเห็นได้แต่ถ้าเราไปเดินเกร็งเนี่ยเราจะไม่เห็นลักษณะของรูปที่สละสลวยแล้วนะก็ได้เกร็งตลอดทั้งโครงการเนี่ยแล้วก็เกร็งตลอดนะถ้าเราไม่แก้เนี่ยจะไปเข้าปฏิบัติที่ไหนก็เกร็งตลอดแล้วก็เมื่อยขบไปหมดเนี่ยเกิดความท้อแท้เกิดความทำไมโอ้ธรรมะของพระเจ้านี่ไม่ได้ประโยชน์นะมาปฏิบัติแล้วก็ได้ทุกข์กลับไปแทนที่จะปฏิบัติแล้วได้พ้นทุกข์เนี่ยก็ได้รับทุกข์มากขึ้นเพราะฉะนั้นให้เราพยายามเดินให้เป็นธรรมชาติที่สุดขวาเนี่ยส้นเท้าเปิดขึ้นให้พลิ้วแล้วก็ย่างไปเพราะฉะนั้นส่วนบนเนี่ยจะไม่ไหวเลยนะตัวนี่จะนิ่งแล้วส่วนเท้าเนี่ยมันจะงอแค่ส่วนที่หัวเข่านั้นเนี่ยขวาเนี่ยเข่าจะงอขึ้นถ้าจะสังเกตโยคีที่ไม่ที่เข่าไม่งอเนี่ยคือคนนั้นจะยกทั้งเท้าและเข่าจะไม่งอเนี่ยขวาเนี่ยคือเข่าจะไม่งอแล้วตัวก็เอียงไปด้วยแต่ถ้าเดินแล้วเข่างอขวาเนี่ยเข่าจะงอแล้วก็ย่างไปจนสุดแล้วอย่าไปเตะเกินไปอีกอย่าส่งเกินไปถ้าส่งเกินไปน่องของเราจะตึงเนี่ยน่องตึงแล้ว1ชั่วโมงที่เราเดินเนี่ยจะได้รับความปวดเมื่อยมากเนี่ยมีโยคีที่สาวโรมาเนียที่บอกว่าเดินแล้วรู้สึกตึงที่น่องก็หมายว่าเราเดินย่างจนสุดเท้าเกินไปเพราะนั้น1ช่วงเท้าแล้ววางลงทันทีเนี่ยขวาเนี่ยย่างหนอซ้ายก็ย่างหนอ1ช่วงเท้าจะเป็นการเดินที่พอดีเพราะนั้นวิริยะที่เราจะใช้ทางกายในขณะเดินจงกรมเนี่ยจะใช้แค่ส่วนเข่าลงไปเท่านั้นแต่ว่าน้ำหนักที่ถ่ายไปเนี่ยเท้าน้ำหนักที่ไปข้างซ้ายส้นเท้าก็เปิดขึ้นแล้วก็ข้างขวาก็ย่างไปน้ำหนักที่ถ่ายไปข้างขวาแล้วส้นเท้าซ้ายก็เปิดขึ้นแล้วเท้าซ้ายก็ย่างไปเราจะใช้วิริยะทางกายน้อยมากแต่ถ้าเราเดินยกทั้งเท้าจะใช้วิริยะเยอะนะใช้วิริยะทางกายมากคือต้องออกแรงมากนั่นแหละแต่ว่าเราจะใช้วิริยะทางใจให้มากกว่าเพราะวิริยะเนี่ยท่านแบ่งออกเป็น2ก็คือวิริยะทางกายกับวิริยะทางใจเดินจงกรม1ชั่วโมงวิริยะทางกายในขณะนั้นแต่ใจที่เข้าไปรับรู้สภาวะอาการเคลื่อนไหวเป็นวิริยะทางใจเพราะฉะนั้นใหม่ๆเราต้องใช้วิริยะทางใจเยอะเหมือนกันแต่พอเราจับได้แล้วเนี่ยแม่นยำวิริยะทางใจจะน้อยคือจะพอดีละจะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเราเดินนี่จะไม่ค่อยมึนไม่ค่อยเครียดแต่ถ้าเราใหม่ๆเราเพ่งมากเนี่ยเราจะเครียดถ้าเพ่งน้อยจะไม่ถึงนะจะไม่ถึงก็หมายว่าไม่รู้อาการเป็นจริงเพราะนั้นจิตที่เราส่งไปเนี่ยถ้าพอดีเป็นไปด้วยกันเราจะเดินได้ง่ายเดินได้คล่องเดินได้พริ้วไปนะวิริยะทางกายก็พอดีวิริยะทางใจก็สม่ำเสมอนะส่วน อุปสรรคที่เคยมีแต่ก่อนเนี่ยก็เหมือนก็ไม่ใช่อุปสรรคแล้วเหมือนกับมันเกิดขึ้นเรากำหนดรู้ก็ผ่านไปจิตที่เคยสัดสายบ่อยๆมากๆฟุ้งซ่านเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีถึงวันนี้เนี่ยไม่ต้องไปนั่งนึกถึงวัดเลยว่าเอ๊เราจะไปนึกถึงวัดทำไมไม่ต้องไปห่วงเลยว่ากิจหน้าที่ที่เรามีที่วัดเนี่ยเราจะต้องไปห่วงทำไมไม่มีละเพราะจิตของเราแนบแน่นเป็นปัจจุบันมากขึ้นใช่ไหมแต่ว่าต้นเนี่ยโอ้จิตเราเนี่ยกังวลมากนะอดีตอนาคตนี่มาหมดนะอดีตผ่านไปแล้วเราก็ไม่ให้ผ่านนะเก็บมานั่งคิดหมดอะผุดในใจปรากฏในใจอนาคตยังไม่มาถึงเนี่ยโอ้เราจะต้องทำตัวเองให้ดีจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรัดให้ได้อะไรเงี้ยเราก็คิดไปหมด
ะนั้นอนาคตยังไม่ถึงเราก็คิดแต่ว่าถึงปัจจุบันเนี้ยถ้าเรากำหนดได้มากเท่าไหร่เนี่ยสติเป็นสติปัฏฐานมากขึ้นเพราะนั้นสติในวันแรกๆจะเป็นสติผิวเผินแต่เมื่อเรากำหนดได้มากเท่าไหร่เป็นสติปัฏฐานเป็นสติที่มีกำลังนะเป็นสติที่มีกำลังที่แหลมคมแล้วก็เริ่มที่จะแนบแน่นไปกับอาการก็หมายถึงว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะเกิดขึ้นแก่เรานะแล้วก็ต่อไปก็คือจิตเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานที่จะพูดในวันต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการเดินจงกรมเนี่ยเป็นการเดินที่เป็นตัวพัฒนาเรื่องของการนั่งถ้าเราเดินจงกรมได้ดีเราจะไปนั่งได้ดีอิริยาบถที่นั่งเนี่ยส่วนใหญ่โยคีจะกำหนดพองยุบไม่ค่อยชัดก็สาเหตุมาจากการเดินจงกรมที่ไม่เป็นปัจจุบันอารมณ์การใส่ใจน้อยเกินไปการกำหนดที่ไม่แม่นยำแต่ถ้าเรากำหนดได้เป็นปัจจุบันอารมณ์เมื่อไหร่เราไปนั่งพองยุบจะปรากฏด้วยตัวเขาเองเป็นอัตโนมัติแล้วอาศัยการเดินจงกรมที่ดีก็มาจากการทำอิริยาบถย่อยที่ดีดังนั้นถ้าอิริยาบถย่อยดีเดินจงกรมก็ดีเดินจงกรมดีการนั่งสมาธิก็ดีนะการนั่งสมาธิดีก็ไปสู่การเดินจงกรมที่ดีเพราะนั้นโยคีจะมีประสบการณ์ที่เป็นลักษณะที่พัฒนาได้รวดเร็วก็ด้วยอาศัยการกำหนดแต่ว่าการดีของการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดไม่มีเวทนานะซึ่งโยคีส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่าโอ้บัลลังก์ที่แล้วดีเหลือเกินอาจารย์ไม่มีเวทนาเลยบัลลังก์นี้ไม่ดีเลยเพราะอะไรเวทนามาตั้งแต่ต้นบัลลังก์อันนี้ยังไม่ใช่นะเพราะเรายังไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจจริงๆเนี่ยเวทนาเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามไม่ถือว่าดีแล้วไม่ดีแล้วแต่ว่าจิตของเราสู่อารมณ์กรรมฐานได้มากเท่าไหร่เท่านั้นนะเป็นสภาวะที่ดีจิตเริ่มเป็นปัจจุบันอารมณ์ได้มากเท่าไหร่อันนั้นเป็นการพัฒนาของเราแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอารมณ์ดีเนี่ยอารมณ์กรรมฐานที่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าดีในที่นี้ไม่ใช่ว่าดีไม่คิดไม่ฟุ้งไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ไม่มีเวทนาแต่ว่าถึงจะมีก็ตามนะถึงจะมีก็ตามแต่เราก็วางใจได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเดินจงกรมเนี่ยเป็นการพัฒนาตัวแต่ละสภาวะการเดิน1ชั่วโมงไม่ใช่เป็นการเดินผ่านไปการเดิน1ชั่วโมงเป็นการเน้นตัวสภาวะมากที่สุดนะเราไม่พลาดการรู้นะเราจะไม่พลาดเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะไม่พลาดการรับรู้อาการของเท้าตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสุดอยากยกหนออาการรู้สึกทางจิตยกหนอรู้อาการยกของเท้าอยากย่างหนอเนี่ยรู้ที่จิตแล้วก็ย่างหนอรู้ที่เท้าที่ย่างไปเราจะรู้สึกว่าเท้าของเรานั้นปะทะลมภายนอกแล้วอาการย่างของเท้าก็เป็นอะไรลมภายในที่ผลักดันเท้านี่ประสบการณ์พิเศษก็จะเกิดขึ้นอาการอยากเหยียบเท้าลงอาการเหยียบลงของเท้าก็เกิดขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นความเป็นจริงจิตเป็นเหตุกายเป็นผลมากขึ้นเป็นอะไรปัจจัยซึ่งกันและกันระหว่างรูปและนามนามกับรูปก็เริ่มเห็นสภาวะธรรมที่ละเอียดมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใส่ใจเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยเราก็ท่องไปเฉยๆเนี่ยอยากยกหนอยกหนออยากย่างหนอย่างหนออยากเหยียบหนอเหยียบหนอพอเดิน1ชั่วโมงก็เหนื่อยพอดีไปนั่งก็หลับพอดีเนี่ยเพราะว่าเดินมาเหนื่อยแล้วท่องมาเหนื่อยแล้วแต่ถ้าเราเดินมีสติจริงๆเนี่ยเราลึกรู้จริงๆเราจะไม่เหนื่อยนะกำหนด1วันนี้จะไม่เหนื่อยนะจะไม่ค่อยเหนื่อยแต่ถ้าอาจจะรู้สึกล้าทางจิตบ้างเพราะอะไรจิตที่ใช้งานเยอะนะความเพียรทางจิตวิริยะทางจิตที่ใช้มากจะรู้สึกว่าซึมบ้างแต่เมื่อเราลึกรับรู้เนี่ยเราลึกรู้เนี่ยเขาก็จะหายไปเพราะนั้นถ้าโยคีท่านใดเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยเหนื่อยเลยทั้งวันกลางคืนก็ไม่ง่วงเนี่ยแสดงว่าวิทยาทางจิตใช้น้อยเกินไปแต่ว่าใช้ทางกายมากนะกายจะรู้สึกไม่เมื่อยบ้างปกติแต่ถ้าจิตรู้สึกว่า3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยโอ้ต้องนอนละแล้วนอนก็หลับสนิทตี3เนี่ยตื่นพอดีนะไม่หลับตื่นนะหลับตื่นนี่ยังรู้สึกว่านอนแล้วก็ยังผวายังหวาดระแวงอยู่แต่ถ้าเรานอนแบบมีสติแล้วใช้งานมาทั้งวันเนี่ยวิริยะทั้งจิตตลอดวันเนี่ยเราจะหลับแบบสนิทมากนะ1ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยหลับเหมือนหลับแป๊บเดียวนะ
อันนี้เอาความรู้สึกตัวเองนะมาพูดมากล่าวให้ฟังว่าถ้าเราเจริญสติมากๆเนี่ยนอนแบบสติปัฏฐานจริงๆนอนแบบมีสติสัมปชัญญะจริงๆเนี่ยเป็นการนอนที่ไม่หลับไหลนอนแบบว่าตื่นจะพลิกตัวก็รู้นะตั้งใจจะตื่นตีสามเนี่ยโอ้ตื่นตรงเวลาเป๊ะเลยเพราะอะไรสติเรามีกำลังแล้วก็ตื่นเนาะอยากลุกลืมตาหนอเนี่ยอยากลุกขึ้นเนี่ยกำหนดได้หมดเลยนะเพราะนั้นแต่ถ้าเรายังกำหนดไม่ได้เนี่ยหมายถึงว่าสติยังไม่มีกำลังเนี่ยโอ้ตื่นตีสองครึ่งบ้างนะตีสามครึ่งบ้างโอ้พลาดเวลาเหลือเกินตั้งใจตีสามไม่เคยตรงสักวันหนึ่งเพราะอะไรสติยังไม่มีกำลังเพราะอะไรวิริยะทางจิตน้อยเกินไปเนี่ยเพราะว่าบริกรรมแล้วไม่ตรงไปกับอาการนะเดินจงกรมเพื่อผ่อนคลายเฉยๆแต่ไม่ใช่เดินจงกรมเพื่อสติสัมปชัญญะไม่ใช่เดินจงกรมเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรอบรู้ในขณะนั้นเพราะนั้นเราต้องเข้าไปสังเกตตรงนี้ตอนนี้เราเป็นนักสังเกตนะเป็นนักสังเกตนักเฝ้าดูนะแต่ว่าไม่ใช่นักวิเคราะห์นะอย่าไปหาว่าเอ๊อาการเดินเป็นอย่างไรอย่าไปหาแต่เฝ้าดูเราจะเห็นเองดังนั้นภิกษุเฝ้าตามดูกายในกายอยู่เนืองๆกายปรากฏเนี่ยอาการทางกายปรากฏเป็นสติด้วยเป็นสัมปชัญญะด้วยเพราะฉะนั้นองค์ธรรมในขณะนั้นก็จะเกิดขึ้นคืออาตาปีสัมปชาโนสติมาก็จะเกิดในขณะนั้นแต่ถ้าบริกรรมไม่ตรงนี่อาตาปีไม่ค่อยเป็นอาตาปีแล้วสัมปชาโนในความรู้ชัดไม่มีเลยว่าเป็นอย่างไรสตินี่ไม่แนบแน่นสติมาก็ไม่มาสักทีไม่เป็นสติปัฏฐานแต่ถ้าเรากำหนดแนบแน่นแม่นยำนี่โอ้องค์ธรรมเกิดนะเป็นวิริยะเป็นอาตาปีนี่เอาวิริยะเกิดในขณะนั้นอาตาปีลักษณะคือเพียรเพื่อเผากิเลสจริงๆแล้วนะไม่ใช่เพียรเพื่อเจริญกิเลสนะเพราะอะไรถ้าเพียรไม่ถูกนี่กิเลสฟูนะแต่ถ้าเพียรถูกเนี่ยกิเลสถูกทำลายลงถูกประหารลงนะแล้วก็หมดสิ้นนะหมดสิ้นไปถูกถอนรากเหง้าเนี่ยอกุศลมูลนี้ถูกประหารหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดตรงอาการเดินจงกรมเมื่อไหร่เนี่ยอาตาปีสัมปชาโนสติมาก็เกิดขึ้นแล้วก็เล่าได้เลยว่าเดินจงกรมเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ประสบการณ์พิเศษเนี่ยเพราะฉะนั้นสอบอารมณ์เนี่ยเราก็รายงานว่าเดินจงกรมเดินระยะที่1 20ระยะที่3 30 4 30ประสบการณ์ของเท้ามีอะไรบ้างเราได้หมดแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์ของเท้าอาจารย์ก็พยายามจะถามว่าเป็นอย่างไรให้ไปใส่ใจใหม่ให้ไปดูใหม่ยังดูไม่ตลอดเพราะนั้นให้ไปดูใหม่ให้การบ้านไปเราก็ไปทำการบ้านไปดูใหม่ถึงวันนี้เนี่ยพระโยคาวจรหลายท่านเริ่มที่จะมีประสบการณ์ของการเดินจงกรมได้ดีเนี่ยก็เพราะว่าเราเข้าไปรับรู้ได้มากขึ้นเราทำตามที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายชี้แนะให้เพราะนั้นเราไม่ปล่อยให้การทำนั้นผ่านไปโดยที่เราใส่ใจน้อยหรือว่าไม่ใส่ใจเลยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้เราจะได้อะไรหลายอย่างถ้าเราทำตามครูบาอาจารย์แนะนำเพราะฉะนั้นในช่วงโอกาสที่เราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้เนี่ยก็ขอให้ท่านพระโยคาวจรทั้งหลายถึงพึงทำความศึกษาเรื่องของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการศึกษาอันยิ่งทีละเล็กละน้อยไปตามขั้นตอนซึ่งอย่าไปรีบอย่าไปรีบอยากได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้อยากได้สภาวะธรรมที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยที่เราไม่ได้สร้างเหตุเพราะนั้นให้เน้นมาที่เหตุปัจจัยที่เราจะต้องทำก่อนก็คือการบริกรรมให้ตรงอาการการกำหนดทุกๆอาการการที่ไม่เพิกเฉยต่อการทำนะอย่าเอาความรู้สึกความเคยชินต่อการทำเร็วมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตรงนี้ถือว่าเรามาฝึกทำช้าฝึกใช้ชีวิตของพระอริยเจ้านะฝึกใช้ชีวิตของพระโยคาวจรจริงๆเพราะนั้นชีวิตของพระอริยเจ้าเนี่ยจะต้องมีสติในขณะนอนในขณะตื่นในขณะพูดในขณะก่อนพูดในขณะนิ่งอยู่แม้ดังการเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันนะการหลับตื่นพูดนิ่งการฉันอาหารการครองชีวรฆ่าสังคติการถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็เป็นไปโดยมีสติสัมปชัญญะทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นให้เราทำความศึกษาทำความตั้งใจแล้วก็อดทนในการประพฤติปฏิบัติ
นะในค่ำคืนนี้ก็คิดว่านะพอสมควรแก่เวลานะสิ่งที่ผมได้มาถวายความรู้ในวันนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่บรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นสิ่งอันใดนะที่เราได้ฟังแล้วนะเป็นความเข้าใจแล้วความเข้าใจที่เกิดจากการฟังก็นำไปประพฤติปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็เข้าใจจากการปฏิบัติยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น ในที่สุดนี้นะผมก็ขออวยพรให้บรรดาท่านพระโยคาวจรทั้งหลายจงมีความพัฒนาก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีความเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปยังอริยมรรคอริยผลให้เกิดขึ้นบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าถึงซึ่งพระนิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกท่าน